ขอโอกาสค่ะคือพอฟังถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเจ้าค่ะมีบางคนที่อยากจะเข้าเดินเข้ามาปฏิบัติธรรมเคยได้ยินว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเยอะเข้ากรรมฐาน3วัน7วันบ้างแล้วก็กลับบ้านไปก็จะรู้สึกเพี้ยนๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ภาพรวมหน่อยนึงเจ้าค่ะค่ะว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้ทำให้บุคคลคนนั้นเพี้ยนหรือเกิดความบ้าอย่างที่พูดกันเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติแบบไหนเจ้าค่ะหรือมีความคิดแบบไหนเจ้าค่ะตรงนี้ถ้าสังเกตดูนะว่ามันมีส่วนตรงที่ว่าคนบางคนเนี่ยก่อนจะเข้ามาบางทีก็มีอาการทางจิตไม่ค่อยดีแล้วเป็นส่วนใหญ่เคยมีการทำวิจัยกันในเรื่องนี้วิจัยคือบางคนเนี่ยนะออกสื่อออกทีวีเยอะก็เป็นที่ชื่นชมว่าท่านผู้นี้คงจะยกตัวอย่างเช่นออกสื่อในการเชิญชวนในการปฏิบัติแล้วก็ภาพที่แสดงออกคือเป็นคนดูเยือกเย็นดูเมตตาจิตดูอะไรต่างๆนี่สภาพสังคมไทยมันเป็นสภาพสังคมที่มาระยะหลังเนี่ยมันเป็นยุคของการแข่งขันภาวะเศรษฐกิจเริ่มบีบคั้นคนจำนวนคนก็มากขึ้นทรัพยากรในประเทศก็ลดลงตรงนี้ถ้าสืบเอาในชั้นของชาดกมาเล่าเนี่ยเราจะเห็นชัดที่บอกว่ามีนกเรียกเป็นนกยุงทองตระกูลเนี่ยมีแท้จริงมีตระกูลหนึ่งนะเป็นคารวะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยพ่อและแม่แล้วก็มีลูก4คนนะมีลูก4คนทีนี้อยู่ต่อมาก็คือว่าพ่อเนี่ยตายพอตายไปแล้วเนี่ยพ่อเขาไปเกิดเป็นนกอันเนี้ยนกยุงทองนกอะไรนี่แหละพอไปเกิดแล้วอยู่ต่อมาก็คือเป็นห่วงเมียและลูกจะรู้ว่าหางตนเองเป็นทองคำปีกตนเองเนี่ยขนเนี่ยเป็นทองคำก็อุตส่าห์บินมาจากป่ามาไปเสร็จก็มาจับที่ขอบหน้าต่างแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อนะบอกกับเมียบอกกับลูกต่อไปพ่อจะบินมาหาอย่างเงี้ยวันละปีละครั้งแล้วก็จะถอดขนหางขนอะไรให้พอเลี้ยงอัตภาพในปีหนึ่งเนี่ยนะในปีหนึ่งก็ทำอย่างนี้เป็นเนืองนิดต่อมาลูกทั้ง4คนก็ได้เรียนได้รับการศึกษานี่พอได้เรียนได้การศึกษาไปเสร็จมาก็เริ่มมีความคิดว่าก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มคุยปรึกษาประชุมกันก็ว่าการที่เราจะถอดขนหางอดีตพ่อเนี่ยเพียง 2-3 ขนเนี่ยมันชักไม่พอแล้วอยากกันนั้นเลยก็เลยให้อุบายกับแม่บอกให้แม่แต่งตัวดีๆก็แล้วกันถ้าหากว่าพ่อบินมาใหม่ไว้พะเล้าบรมเบสเซก็ช่วยกันจับมัดและถอนขนให้หมดเลยเราจะได้มีทรัพย์เยอะนี่นะที่สุดจริงๆนกก็ตายนี่สรุปย่อๆอย่างนี้นะก็โดนอุบายนั้นก็จับถอนจะตายหมดถ้าหากเราจะอุปมาโลกใบนี้ก็เหมือนนกยุงทองตัวนั้นทรัพยากรที่อยู่ในบนป่าเขาลำเนาภัยในดินในน้ำเป็นต้นที่เป็นแร่ธาตุเป็นเงินเป็นทองทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับปีกและขนเป็นต้นของนกตัวนั้นทีนี้ตอนนี้นกตัวนี้ก็ถูกถอนทีนี้สภาพของเราเหมือนเราเรียนความรู้ทางโลกมันเยอะขึ้นจริงแต่ตอนนี้เราระดมพากันกันถอนตอนนี้ป่าก็หมดภูเขาก็หมดในน้ำก็เล่นก็ไปลุยแข่งกันเจาะในดินก็เยอะตอนนี้เล่นกันทุกรูปแบบเลยสรุปแล้วก็ตอนนี้นกตัวนี้จะตายแล้วมั้งวันนี้นี่ไงว่าความโลภของมนุษย์เนี่ยมันไม่พอหรอกยกโลกทั้งใบมันก็ไม่พอมันนั่นคือสภาพของความโลภทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือสภาพสังคมก็ถูกบีบรัดโดยการแข่งขันโดยการที่ว่าจะต้องคิดว่าความสุขคือการมีทรัพย์การได้ทรัพย์มาเสพมาบริโภคทีนี้แล้วก็สภาพของความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายกลุ่มบุคคลเหล่านี้พอรู้ว่าที่เนี่ยมีที่ปฏิบัติธรรมแล้วด้วยความทุกข์ด้วยความบีบคั้นทางสภาพสังคมก็1กลุ่มนี้กลุ่มมีปัญหาเข้ามาแล้ว
เคยมีบางที่เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วก็ให้กลุ่มบุคคลนี้เข้าไปปฏิบัติธรรมกันผลปรากฏว่าพอเข้าไปเบ็ดเสร็จเนี่ยบางคนก็ต้องเอาหมอทั้งโรคจิตเนี่ยไปคอยดูแลเต็มไปหมดคือที่เดินตามท้องถนนกันส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตนเองมีภาวะทางจิตเนี่ยฉันมันมีไปก่อนแล้วนี่กลุ่มเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเลยนี่คือภาวะทางจิตมีไปแล้วฉะนั้นเวลาเข้าไปเบ็ดเสร็จก็ไปมีสภาพจิตแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นยิ่งไปยึดบางมุมบางกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไปเลยทีนี้อันนี้กลุ่มก็ไม่ใช่น้อยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกให้คำสอนที่ไม่ตรงก็ไปยึดโยงการปฏิบัติแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งเลยทีนี้ถ้าถามบอกว่าการเข้ามาสู่ในพระศาสนาเนี่ยนะถ้าพุทธเจ้าสอนยังไงสิทำตามท่านว่าถามพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสอนเครือหัดผู้ครองเรือนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนยังไงพระเจ้าจะสอนเรื่องทานจะสอนเรื่องศีลใช่ไหมจะสอนเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะสอนว่าแม้การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ได้อานิสงส์จากทานกุศลศีลกุศลมีบริษัทมีบริวารมากๆอย่างเงี้ยมีทรัพย์สมบัติมีบริวารอย่างเงี้ยมันก็เป็นโทษในการดูแลในการบริหารอย่างไรแล้วก็พูดให้อานิสงส์การพรากจิตออกจากกามคือราคะโทสะโมหะแล้วก็สรุปลงในอริยสัจธรรมทั้ง4คฤหัสถ์ลองเน้นการฟังพระธรรมที่ถูกต้องดูสิสภาพสังคมจะเปลี่ยนหมดเลยเช่นเย็นก็ถือดอกไม้ธูปเทียนฟังธรรมเอาที่ทำอย่างนี้ให้ได้แต่พระธรรมนั้นต้องขับเน้นออกจากพระไตรปิฎกจริงๆอย่าเป็นพระธรรมดัดแปลงซึ่งมันไม่ดีจริงความคิดของคนในยุคนี้ไม่ดีจริงหรอกความคิดของคนที่มีกิเลสทั้งหลายเอามาแทรกคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้มันจะเป็นการว่าเหมือนแก้ปัญหาแต่มันเพิ่มปัญหาเช่นแก้อีกปัญหาหนึ่งแต่ไปยัดยึดโยงอีกปัญหาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเหมือนได้ความสงบทางกายและวาจาแต่ได้ทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดขึ้นมาอีกก็ไปทับซ้อนความเห็นเดิมอีกก็วิจิตขึ้นมาอีกแล้วจะทำยังไงเพราะคำสอนนั้นไม่ได้ถูกขับเน้นจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าจริงๆแต่เป็นคำสอนที่ตนเองดัดแปลงเอาคำสอนพุทธเจ้าส่วนหนึ่งเอาส่วนของครูบาอาจารย์เอาส่วนความคิดนึกส่วนหนึ่งเอามาบวกเอามารวมกันขึ้นมามันก็คือไม่ใช่ของจริงเมื่อไม่ใช่ของจริงเนี่ยคุณภาพมันก็ลดเหมือนยาเนี่ยนะยาที่มีคุณภาพที่จะรักษาโรคได้เนี่ยแต่เราเห็นว่ายานี้คนไม่อยากใช้แล้วเพราะไปเดินตามว่าเพราะตนเองไม่ยอมใช้เพราะตนเองก็เป็นผู้ป่วยเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยก็เลยไม่ใช้ยานี้พอไม่ใช้ยานี้เบ็ดเสร็จก็เอาส่วนผสมพอไอ้ส่วนผสมที่ผสมเข้าไปเกิดมันเป็นโทษขึ้นมาแหละเห็นไหมที่สุดจริงๆเนี่ยมันยังเป็นยี่ห้อนั้นอยู่แต่เนื้อในของยานั้นน่ะถูกดัดแปลงถูกผสมเรียบร้อยแล้วถามว่าการให้ยาทางโลกผิดเนี่ยก็คือการให้ตายหรือทุกปางตายนะแค่พบเดียวชาติเดียวนะแต่ให้คำสอนที่ผิดเนี่ยมันจะให้การตายในสังสารวัฏหรือทุกในสังสารวัฏจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเช่นอริฏฐกภิกขุเนี่ยนั่นแหละให้ยาผิดออกจากสังสารวัฏไม่ได้หรือปุรณกัสสปะมัคคริโคสาระอาชิตาเกสคัมพลสัญชัยเวรพบุตรนิครนนาตบุตรกลุ่มเหล่านี้คือให้ยาผิดนะแล้วกลายเป็นตอของวัฏฏะไม่สามารถจะถอนตนเองออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์เป็นต้นได้ฉะนั้นชาวพุทธขอให้ตั้งศรัทธาไว้ในพุทธเจ้าและฟังคำสอนของพุทธองค์เถิดอย่าใช้คำสอนประยุกต์มันจะเป็นการเพิ่มทิฏฐิที่ผิดพลาดความเห็นที่ผิดพอได้ความเห็นที่ผิดเบ็ดเสร็จก็จะกลายเป็นวิจิตต่อการถูกการออกจากทุกข์มากขึ้นแล้วก็จะติดลมกับความคิดแล้วก็จะถูกความคิดของเราเป็นกรงในการที่จะทำให้เรานั้นน่ะ
ร่วมหลงแล้วก็มัวเมาในสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้นะ